สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามหรือพี่นนท์ในรายการ Minecraft Sky Factory นะครับรอบนี้เราไม่ได้มาเขียนโปรแกรมครับแต่ว่าผมจะขออธิบายตรงนี้นิดนึงเพราะว่าผมเขียนโปรแกรมผิดไปในส่วนของ Jelly Filler อันนี้ไม่ได้เขียนโปรแกรมนะแค่จะอัปเดตนิดนึงว่ามันแก้อะไรไปบ้างนะครับตรงนี้จากเดิมผมใช้ for loop แบบ for ใช่มั้ย for 1 46 1ดูใช่ป่ะผมเปลี่ยนเป็น while เพราะว่าตัว for เนี่ยมันใช้คำสั่งลบแบบนี้ไม่ได้ครับตัวตรงนี้ i ลบ i ลบ1แบบเนี้ยมันใช้กับใน loop for ไม่ได้ในรัวมันใช้ไม่ได้ผมก็ไปติดมาจากภาษาอื่นมันเลยแบบว่าคิดว่าได้เหมือนกันสรุปว่าไม่ได้นะครับผมก็เลยใช้เป็น while แทนก็คือ loop ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดโดยผมตั้งเงื่อนไขไว้ว่าตัวแปร i เนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ46เท่านั้นถึงจะทำต่อเรื่อยๆดังนั้นถ้าเกิดว่ามันทำถึง46ครั้งครั้งที่47มันจะหยุดละเพราะว่ามันเกิน46นะครับและทีนี้ผมก็ต้องมาประกาศตัวแปร i ด้านนอกด้วยเพราะว่า loop แบบ while เนี่ยมันไม่ได้สร้างตัวแปรให้เหมือน for ดังนั้นก็สร้างข้างนอกด้วยก็คือ i เท่ากับ1ทำไว้ก่อนนะครับ1ถึง46ใช่ไหมแล้วก็เนื่องจาก while อย่างที่ผมบอกมันไม่เพิ่มเรื่อยๆมันไม่เหมือน for ดังนั้นเราต้องมาเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับล่างสุดพอเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วเราต้องเพิ่ม i เท่ากับ i บวก1ไว้ด้วยมันถึงจะรันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เหลือก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมหมดเลยนะครับก็อาจจะมีโค้ดป้องกันความผิดพลาดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวไปดูในไลฟ์เอาเองนะช่วงหลังๆนะครับที่ผมแก้บั๊กนะแต่สุดท้ายตอนนี้ก็คือทำเสร็จแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมครับตอนนี้ตอนนี้คือตารางหมากรุกทุกอย่างที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งหมดแล้วนะครับจะมีบางจุดอย่างเช่นตรงนู้นหรือว่าตรงนี้ไม่มีน้ำแข็งไม่ต้องแปลกใจนะครับตรงนี้ด้วยด้านล่างมีเจลิตไคลโอเทียมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนื่องจากมันใกล้ไฟมันเลยไม่มีน้ำแข็งเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะเย็นไม่พอมันอาจจะมีความร้อนเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับด้านบนไม่ได้สำคัญอะไรแต่ที่รู้คือด้านในทำครบแล้วคุณผู้ชมเราทำโรงไฟฟ้าครบแล้วให้ทุกคนตั้งชื่อในพาร์ทนี้เลยนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่รวบรวมว่าเราจะตั้งชื่อโรงไฟฟ้าว่าอะไรชื่อโครงการที่เราตั้งนะครับจะต้องเป็นชื่อของกินต้องกินได้นะก็เดี๋ยวเสนอไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาดูนะนอกจากนี้ครับผมจะขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงสำหรับคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์เพราะว่าขณะที่คนที่ดูในไลฟ์ก็ถามกันเยอะเหมือนกันนะว่าไอ้ตัวกลมๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับตัวนี้คือทำใหม่มันชื่อว่า Energy Core เดี๋ยวแป๊บนึงนะ Energy Core อันนี้ของ Mod Draconic Evolution นะครับด้านในมันจะเป็นแบบว่าไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวผมทุบให้ดูก่อนนะด้านในมันจะเป็นแบบเดี๋ยวผมต้องทุบอันนี้ทิ้งก่อนโอ้โหตอนนี้คือสังเกตมั้ยว่ามันเริ่มกระตุกมากขึ้นแล้วนะครับไม่ได้กระตุกเพราะ energy core นะกระตุกเพราะไอ้ข้างในนี่แหละเห็นไหมตอนนี้แบบภาพกระตุกมากเป็นสไลด์โชว์เลยนะครับไปพรีเซนต์ได้เลยนะเปิดสไลด์ได้เลยภาพนิ่งทีละเฟรมนะครับ โอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะปิดไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในก่อนนะครับด้านในตรงนี้มันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นบล็อกดากอเนียมโอ้บินไม่ได้เลยเพราะว่าตัวกระตุกมากตอนนี้หน้าจอกระตุกสุดๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างที่ผมบอกว่ามันกระตุกเพราะว่าอัปเดตแสงในเกมนี้นะครับในไอ้เจลิตไคลโอเทียมทั้งหมด450แถวที่เราทํา 20,000 กว่าอันที่เราทําไว้ก็ดีแล้วที่เราสร้างไกลๆจะได้ไม่ต้องมาบ่อยนะตรงนี้ก็คือด้านในนะครับซึ่งสูตรการสร้างของ Energy Core มันคืออะไรมันคือเรียกง่ายๆนะมันคือแบตเตอรี่ในการเก็บไฟฟ้านะครับซึ่งจะเก็บได้เยอะมากเพราะว่าผมสร้างอันสุดท้ายเลยขั้นสูงสุดวิธีการสร้างคือเราต้องสร้างไอ้ตัวนี้มาก่อน Dragonic Evolution Information Tablet จำอย่างนิดนึงเซิร์ชคำว่าแท็บเล็ตก็ได้ครับแท็บเล็ตนี่เราจะเจอตัวนี้ Draconic Evolution Information Tablet อันนี้ไม่เกี่ยวต้องของอันนี้นะของ Draconic นะพอเปิดมาปุ๊บมันก็จะมีสูตรคราฟเอาสโตนล้อมรอบ Draconic Dust Draconium Dust พูดผิดเสร็จแล้วเราจะมาเปิดดูเป็นหนังสือเราก็เข้า Index แล้วก็ลงมาล่างสุดเลยเลื่อนยากนิดหนึ่งลงมาล่างสุดนะครับมันจะมีชื่อที่ชื่อว่า Energy Storage Multi-Block นี่แหละคือตัวทำแบตเตอรี่นะครับมันจะอธิบายว่าสร้างยังไงบ้างขั้นแรกคือต้องมี energy core 1ชิ้นก็คือไอเทมอ่ะเซิร์ชเอานะ energy core 1ชิ้น particle generator 4ชิ้น redstone block จำนวนมาก draconium block จำนวนมาก energy pylon 2ชิ้นขึ้นไปนะครับโอเคแล้วมันก็จะมีบอกวิธีการสร้างว่าจะสร้างยังไงดีนี่คือสูตรการสร้างนี่คือขั้นที่1เอา energy core วางไว้ตรงกลางเอา particle generator ไว้ทางซ้ายขวาหน้าหลังแบบนี้ชั้นเดียวกันนะครับแล้วก็ห่างไม่เกิน10บล็อกประมาณ8กำลังสวยเลยนะห่างมา8 1 2 3 4 5 7 8วางเลยแล้วก็ตรงนี้มันจะบอกขั้น1เนี่ยเลสโตน0ดาคอเนียม0แปลว่าวางแล้วใช้ได้เลยเก็บไฟได้สูงสุด 45.5 ล้าน RF นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกโรงไฟฟ้าของผม 1.8 ล้าน
1วินาทีได้36ล้านนะครับวิกว่าๆก็เต็มแล้วใช่ไหมก็ขั้นที่1ก็ไม่ควรจะทำผมเลยลัดขั้นตอนไปเลยจริงๆมันมีขั้น2ขั้น3มันก็จะมีบอกว่าวางอะไรยังไงบ้างเห็นป่ะถ้าสมมติเรากดชิปมันจะพอสภาพให้เราดูแต่ถ้าเกิดเราปล่อยต่อแล้วพอสเห็นมั้ยมันจะเห็นตรงนี้เราจะได้ดูได้ว่าสร้างยังไงเอาดราโคนี่มาวางล้อมรอบแบบนี้แล้วก็เปิดใช้งานได้เลยอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดขั้นต่อไปมันก็จะวางคนละแบบละอันนี้วางให้เต็มอันนี้วางเลสโตนก่อนเดี๋ยวดูนะมันจะให้วางเลสโตนก่อนแล้วค่อยวางดราโคเนียมบล็อกแต่มันไม่ได้อัปเกรดในตัวมันแปลว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างขั้นสุดท้ายอย่างเงี้ยเราต้องรื้อแล้วสร้างใหม่หมดดังนั้นผมเลยสร้างขั้นสุดท้ายไปเลยก็คือสร้างไอ้พวกนี้ก่อนนะครับตามเนี้ยตามภาพมันก็เดี๋ยวไปลองดูเอานะหรือไม่ก็ไปดูในไลฟ์ก็ได้ช่วงแรกๆผมสร้างเลยไลฟ์ที่แล้วนะครับช่วงแรกผมสร้างไอ้ตัวนี้เลยสร้างเสร็จแล้วมันจะเก็บไฟได้สูงสุด2 ล้านล้านล้านนะครับทริลเลียนคือล้านล้าน012ตัว 2.14 ล้านล้านก็คือ2140000000นะครับมันคือ 2.14 คูณ10ยกกำลัง12 2,140,000,000,000 RF นี่คือเยอะมากนะครับก็วิธีการใช้ก็คือเราจะวางให้ครบอย่างที่บอกเสร็จแล้วเราก็จะเปิดใช้งานมันเห็นไหมชิปที่ขวาก็จะใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกบอลที่เก็บพลังงานเรียบร้อยนะครับ Energy Core เก็บไฟได้สูงสุด 2.14 ล้านล้าน T คือ Trillion ล้านล้านนะครับส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ Energy Pylon ที่เราบอกนะตอนแรกมันจะเป็น Energy Pylon ธรรมดาเราวางปุ๊บเราวางกระจกข้างบนวางกระจกข้างบนนะครับเดี๋ยวทำให้ดูปึ๊บวางกระจกให้ดูวางแบบนี้อันนี้ผมเปิดใช้งานแล้วใช่ป่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะจริงๆมันวางกระจกข้างบนนั่นแหละแล้วก็รู้สึกจะคลิกขวาด้วยมือเปล่าหรือว่าชิปคลิกขวาเนี่ยแหละนะมันก็จะเป็นสัญลักษณ์2แบบแบบที่1คือแบบเป็นวงกลมเห็นไหมเห็นออร่ามันไหมมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าใหญ่แล้วเล็กลงเรื่อยๆมันเหมือนโดนดูดลงไปอันนี้คือการรวมพลังมันหมายความว่ามันจะรวมพลังจากด้านในนะครับจากด้านในออกมาข้างนอกนี้ให้ดูสีมันก็ได้นี่คือสีส้มสีส้มแปลว่าเอาท์พุตใช่ไหมตามที่เราเคยเรียนรู้จากมอดอื่นๆมาถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นอินพุตถ้าสีส้มจะเป็นเอาท์พุตนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเป็นสีส้มเหมือนตรงนู้นนะครับพลังงานที่ถูกเก็บอยู่ในลูกบอลพลังงานตัวนี้จะไหลมาสู่ตัวนี้เพื่อกระจายออกไปที่อื่นได้แต่ในกรณีนี้ผมต้องการจะให้มันเก็บไฟเข้าลูกบอลผมต้องเปลี่ยนเป็นสีฟ้าด้านล่างแล้วลูกกลมๆพวกนี้พลังงานพวกนี้มันจะต้องเป็นรูปแบบขยายออกมาเห็นป่ะต้องขยายออกมาข้างนอกอย่างนี้นะครับหรือสังเกตในตัวพาร์ติเคิลเล็กๆก็ได้ขาวๆมันจะวิ่งเข้าไปในลูกบอลเห็นป่ะปื๊ดปื๊ดปื๊ดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็คือมันจะเก็บไฟเข้าไปซึ่งตัวนี้เก็บไฟได้เยอะมากเราต่อแค่อันเดียวพอแล้วนะเสร็จแล้วตรงนี้คือเทสเซอแรกเทสเซอแรกคืออะไรในนี้ตรงนี้นะครับด้านหลังเทสเซอแรกผมให้ดูไม่ได้มันต้องขุดด้านหลังมันจะมีตัว energy power tap โอ้โหสไลด์โชว์กระตุกมากมันจะมีไฟฟ้าตัวนี้อันนึงเนาะผมต่อไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ามาใช้แล้วผมต่อเทสเซอแรกไว้ด้วยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเทสเซอแรกคืออะไรถ้าใครที่เคยอ่านนิยายหรือว่าดูหนังเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์นะครับไซไฟ science fiction น่าจะเคยได้ยินคำว่าเทสเซอแรกมาบ้างเป็นกล่องกล่องนึงที่ด้านในมันไม่ได้มีช่องว่างปกติเหมือนในกล่องทั่วไปแต่ด้านในเนี่ยมันจะเป็นมิติอีกมิติหนึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นมิติที่4หรือเป็นมิติอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้เปิดกล่องนี้โดยตรงแต่ว่าในกล่องเนี้ยมันจะลิงก์ไปที่จุดอื่นที่เราไม่สามารถรู้ได้เห็นป่ะมันจะแบบว่ามันไม่เหมือนข้างในกล่องอะแต่ว่ามันเหมือนกับลิงก์ไปที่จักรวาลอื่นเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมเทสเซอแรกตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์มันจะเหมือนกับกล่องมิติอีกมิติหนึ่งซึ่งด้านในนี้มันจะถูกบิดเบี้ยวไปจับในมิติอื่นได้อย่างเช่นสมมติว่าผมวางเทสเซอแรกตรงนี้และผมวางเทสเซอแรกอีก 1,000 บล็อกไกลๆผมสามารถเอื้อมมือไปเก็บของจากในบล็อกไกลๆนั้นได้หรือส่งของเข้าไปได้ด้วยนะครับอันนั้นคือหลักการมันนะครับให้นึกถึงประตูไปไหนก็ได้โอเคไหมประตูไปไหนก็ได้เราเปิดประตูปุ๊บเราโผล่เลยโดยที่ประตูนั้นไม่ได้พาเข้าห้องจริงๆแต่ประตูนั้นไปโผล่ที่อื่นเลยนะครับอันนี้คล้ายๆกันกล่องไปไหนก็ได้นะถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นกล่องที่ส่งสัญญาณส่งของส่งไอเทมผ่านประตูมิติเพื่อแบบว่าเทเลพอร์ตไปที่อื่นได้เลยนะครับโดยที่ในกล่องเทสเซอแรกแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีให้ตั้งความถี่หรือว่าฟรีเควนซีตัวนี้เราตั้งตัวเลขให้เหมือนกันเราจะลิงก์หากันได้โอเคปะถ้าเกิดว่าใครนึกถึงเหมือน Ender Chase มั้ยก็เหมือนนะครับเหมือน Ender Chase แต่ทีนี้คือเราสามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้เลยว่าจะเอาค่าที่เท่าไหร่อย่างตัวนี้ผมตั้งไว้ที่รหัส999ดังนั้นถ้าเกิดมีกล่องอื่นที่เป็นรหัส999เหมือนกันก็จะลิงก์เจอกันแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่นะผมตั้งอย่างอื่นไว้
ผมตั้ง999ไว้ก่อนแล้วตรงนี้ผมเซตไว้ว่าส่งไอเทมผมบล็อกไว้ผมไม่ให้ส่งไอเทมนะครับส่งของเหลวผมบล็อกไว้ไม่ให้ส่งของเหลวส่ง energy ผมตั้งไว้2แบบทั้งส่งทั้งรับโอเคป่ะเพราะอะไรเพราะว่าผมต้องการใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยส่งเข้ากล่องเทสเซอแรคตัวนี้แล้วเราจะส่งออกให้ตัวนี้ด้วยส่งออกให้ไพลอนตัวนี้เพื่อให้ไฟฟ้าเนี่ยดูดเข้าไปใน energy core ด้วยนะครับเพราะว่ากล่องเทสเซอแรคมันไม่ได้มีไฟฟ้าในตัวมันไม่ได้มีความจุไม่ได้มีอะไรเลยมันแค่เป็นตัวผ่านมันแค่เป็นทางผ่านเฉยแล้วตัวนี้ก็จะรับข้อมูลโดยที่รับข้อมูลแล้วก็จะส่งเข้าไปในลูกแก้วตัวนี้ผมเรียกหลายอย่างเนาะลูกแก้วลูกบอลลูกอะไรพวกนี้นะครับผมเอามาวางข้างบนนี้ผมว่ามันเหมือนไอติมโคนแต่ว่าพี่ส้มบอกว่าในไลฟ์อะเนาะบอกว่าเหมือนไมโครโฟนมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมว่าไอติมมันเป็นของกินไงไอติมโคนด้านล่างเป็นน้ำปั่นนะครับด้านบนวางไว้เป็นไอติมที่อยู่บนน้ำปั่นเนาะหรือวิปครีมหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะซึ่งตรงนี้นะครับก็คือจะเก็บไฟได้แล้วเดี๋ยวเราเดินเครื่องปุ๊บจะเก็บได้เลยแต่ว่าผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนโอ้โหมันกระตุกนิดนึงนะอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากโรงไฟฟ้าใหญ่ยักษ์ของเราตรงนี้เราตั้งอีกแบบนึงเป็นสีส้มเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าเราจะดูดพลังงานจาก energy core ตัวนี้ดูดไฟฟ้าข้างในออกมาสังเกตว่าจะมี particle ไหลเข้ามาในนี้แล้วลูกแก้วตัวนี้มันจะเป็นหดลงเรื่อยๆเห็นปะนั่นคือรวมพลังจากด้านในออกมาตรงนี้เพื่อที่จะจ่ายให้กับเครื่องตัวนี้อะไรนี่คือเทสเซอแรคอีกแล้วอีกกล่องหนึ่งเทสเซอแรคตัวนี้รหัส998ผมตั้งคนละแบบนั่น999นี่998หมายความว่ายังไง999ตัวนั้นผมตั้งชื่อไว้ว่า Big Reactor ใช่ไหม Huge Reactor เลยเพราะว่าอันนี้คือ Big Reactors ซึ่งเป็นชื่อมอดแต่ผมตั้งว่า Huge เป็นคำ adjective ที่ใหญ่กว่าคำว่า Big สมมติว่าเราพูดว่า Big อันนั้นมันแปลว่าใหญ่อย่างหนึ่งใช่ป่ะใหญ่ละแต่ว่าถ้า Huge เนี่ยมันคือใหญ่มากใหญ่กว่า Big อีกนะครับมาหือมามาโหฬารใช้คำว่า huge ได้นอกจากนี้ก็จะมีคำอื่นอีกแต่ว่าผมก็ตั้งให้มันเรียกง่ายๆก็ตั้งแบบนี้เราตั้งรหัสเสร็จปุ๊บเราสามารถตั้งชื่อรหัสได้ผมก็ตั้ง huge reactor มันคือรหัส999ดังนั้นถ้าสมมติผมไปกดอันอื่นมันจะเป็น998เห็นไหมเราก็ตั้ง999ไว้สำหรับตัวนี้นะครับผมตั้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าใช้งานในอนาคตผมค่อยเอามาใช้อีกทีนึงแต่ที่ผมจะใช้หลักๆก็คือจะเป็นตัวนี้ลงไฟฟ้าปั่นไฟได้เยอะมากเอาไฟทั้งหมดมาเก็บไว้ในแหล่งพลังงานที่เยอะมากๆอีกเหมือนกัน2ล้านล้านนะครับตีง่ายๆ2ล้านล้านจากนั้นค่อยดูดไฟจาก2ล้านล้านเนี่ยออกมาใช้ก็คือจะเป็นรหัส998ชื่อว่า Energy Core ดังนั้นถ้าสมมุติผมไปใช้ไฟที่อื่นอย่างเช่นผมตั้งแหล่งจ่ายไฟก็คือเอาแค่เทสเซอแรคไปตั้งไว้ดังนั้นเวลาเราไปตั้งที่อื่นเราจะตั้งรหัส998หมดเลย999ไม่ยุ่งเพราะว่าตรงนั้นผมจะให้เก็บไฟเข้ามาตรงนี้มันเหมือนเป็นพลังงานมันเหมือนเป็นแบตสำรองเก็บไฟไว้ก่อนเคป่ะผมพูดงงไหมเนี่ยเดี๋ยวตอนตัดต่อผมดูอีกทีนะว่างงหรือเปล่าจะตัดช่วงที่งงออกแล้วกันแล้วเราก็จะไม่ต้องลากสายไฟจากตรงนี้ไปนู่นแล้วไม่ต้องนะครับเราตั้งแค่เทสเซอแรคเลยมันลิงก์กันทันทีนะก็มันเหมือนกับเป็นเทคโนโลยีไร้สายนะครับคล้ายๆ Wi-Fi แต่มันดีกว่ามากเลยเพราะเทสเซอแรคตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำให้พลังงานลดลงไปเลยมันเสมือนกับก็บอกแล้วมันเป็นมิติอีกมิตินึงเวลาวางในเกมมันจะคำนวณเสมือนว่าเราวางสิ่งก่อสร้างเนี้ยติดกันเลยยกตัวอย่างเช่นต้องยกตัวอย่างด้วยนะครับสมมุติว่าเดิมทีเราลากสายไฟจากตรงนู้นมาปื๊ดมานี่แล้วโยงเข้าฟาร์มสเตชันแบบนี้สมมุติวางเข้าฟาร์มสเตชันเครื่องนี้ใช่ไหมนะครับระหว่างทางมันก็จะมีไฟฟ้าที่ไหลตามสายไฟมาด้วยผ่านตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นบางทีแบบว่าไฟฟ้ามันจะมาช้าใช่ป่ะอย่างเช่นเส้นตัวนี้วิ่งได้แค่ 20,000 RF ต่อทิกคือ 20,000 ก็เยอะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเทสเซอแรคตั้งติดกับมันเลยปุ๊บมันอย่างนี้เลยมันจะจ่ายไฟได้เต็มที่ก็คือตัวนั้นปล่อยไฟออกมาล้าน8ใช่ป่ะแล้วถ้าตัวนี้มันดูดออกมาล้าน8ด้วยตัวนี้ก็จะได้ไฟล้าน8เลยแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะตัวนี้รับเท่าไหร่ตัวนี้รับแค่40ดังนั้นมันก็จะดูดไปใช้แค่40แต่ประเด็นก็คือมันจะวิ่งได้สูงสุดล้าน8ในนี้เลยเสมือนกับสายไฟไม่จำกัดเป็นอินฟินิตนั่นเองมันจะเหมือนกับวางติดกันเลยนะโอเคก็คือจะสะดวกมากเลยนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยถ้าอยากจะดูวิธีสร้างไปดูในไลฟ์ช่วงต้นผมบอกไปแล้วนี่หว่านะนั่นแหละไปดูได้นะครับและแล้วเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะลองเปิดใช้งานดูว่ามันจะวิ่งที่เท่าไหร่ก่อนอื่นเราจะต้องหาวิธีเติมเยลโลเรียมเข้าไปด้วยในนี้แล้วหาวิธีดูดออกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เรามี Deep Storage อยู่แล้วใช่ไหม Deep Storage Unit แล้วตรงนี้เนี่ยมันมีฟาร์มเยลโลเรียมเดี๋ยวนะนี่คือฟาร์มเยลโลเรียมทั้งหมดyellow rice ใช่ป่ะ yellow rice seed นะครับ yellow rice crops เราทำไว้ yellow rice ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะทำ yellow rice โดยเฉพาะ
เราให้ฟาร์ม1ฟาร์มทำเยลโลเรียมยังไงก็ไม่มีวันหมดแน่นอน 200,000 กว่าอันและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวินึงเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากเห็นป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ผมคำนวณไว้1นาทีจะใช้เยลโลเรียมอินก่อน100ชิ้นนิดๆ110ชิ้นอติว่า120แล้วเนี่ยวินึงมันเพิ่มโอ้โหนั่นแหละเพิ่มเยอะมากนะครับทีนึงเห็นป่ะ8เป็นเท่าไหร่เป็น40แล้วก็คือเพิ่มทีละ12คือประมาณวินึงเพิ่มขึ้นทีละ 6-7 อันน่ะนั่นแหละมันคือเพิ่มเยอะมากนะครับดังนั้นถ้าวินาทีนึงเพิ่มประมาณตีว่า5อันแล้วกันตีแบบง่ายๆ5อัน5คูณ60ก็คือ60วินาที5คูณ60เท่ากับ300 1นาทีใช้แค่100กว่าอันแต่ว่า1นาทีที่ผมทำได้คือทำได้300ชิ้นยังไงเหลือเฟืออยู่แล้วผมใช้เต็มที่ได้นะครับและผมสามารถเปิดทิ้งไว้ไม่จำกัดได้เลยผมสามารถเปิดทิ้งไว้ไม่จำกัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวของหมดเพราะมันไม่หมดอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการควบคุมพลังงานไว้ด้วยละกันเผื่อใครเอาไปเล่นที่อื่นแล้วเชื้อเพลิงตัวนี้มีจำกัดนะครับผมจะตั้งคำนวณไว้ด้วยคร่าวๆนิดนึงก่อนอื่นเราจะต้องเติมของเข้าไปซึ่งเราสามารถเติมได้2แบบ1คือเติมเป็นเยลโลเรียมอินก็อดเข้าไปเลย2คือถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเติมมันช้าใช่ป่ะเราสามารถทำเป็นบล็อกแล้วเติมเข้าเป็นบล็อกได้แป๊บนึงนะครับเราจะมาที่ตรงนี้วิธีที่1คือเราเติมเป็นนี่เป็นอินกอดเข้าไปวิธีที่2คือเราเติมเป็นเยลโลเรียมบล็อกเติมได้เหมือนกันนะอยากเติมยังไงก็ได้แต่ดูดิเติมเข้าไปยัง 0.0% อยู่เลยมันเข้าไปนิดเดียวเองมันเก็บได้82ล้านมิลลิบาเก็ตเราเติมไป10,000เมื่อกี้เราใส่ได้แค่10,000เองดังนั้นเราจะต้องคราฟอันนี้จำนวนมากคุณผู้ชมเราต้องคราฟอันนี้จำนวนมากซึ่งไม่รู้กี่อันนะกว่าจะทำได้เนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมลองดูนะผมจะลองคราฟมันจะได้7บล็อกใช่ปะตรงนี้7บล็อกใช่ไหมนะครับแล้วก็กระตุกมากเลยนะครับกระตุกมากๆใส่เข้าไป7บล็อกเนี่ยดูดิไม่เพิ่มเลยแบบโอ้โหแทบจะไม่ขยับดังนั้นผมจะต้องเปลี่ยนนิดนึงในเมื่อโรงไฟฟ้าตัวนี้ใช้น้อยนะครับผมรู้สึกว่าจะทำไว้แล้วใช่ไหมเซตไว้แล้วว่านาทีนึงมันใช้ไม่เยอะตัวนี้นาทีนึงใช้ไม่เยอะดังนั้นผมว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมาทำตรงนี้เยอะแยะก็ได้นะครับ deep storage เนี่ยผมจะเอาไปเก็บแถวๆนั้นแทนเพราะว่าผมรู้สึกว่าตรงนั้นน่าจะมีประโยชน์กว่าตรงนี้นะครับเราทำใกล้ๆตรงนี้ไว้ไฟจะได้ไม่ขาดคือเผื่อเชื้อเพลิงมันจะขาดแคลนถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นก็เถอะนะนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้คราฟเตอร์เราใช้ตัวที่ชื่อว่าออโต้แพ็กเกจเจอร์เหมือนในมันเผาได้จำได้ป่ะออโต้แพ็กเกจเจอร์เดี๋ยวนะเขียนยังไงออโต้แพ็กออโต้แพ็กเขียนติดกันออโต้แพ็กเกจเจอร์เราสามารถใช้ตัวนี้ในการคราฟของให้เป็นบล็อกได้เหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำช้าหรือทำเร็วนะซึ่งเราก็น่าจะใช้แบบนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราทำออโต้แพ็กเกจเจอร์อันหนึ่งโอเคเรียบร้อยได้ออโต้แพ็กเกจเจอร์มาแล้วผมจำไม่ได้แล้วเวลาวางต้องวางไงนะต้องเอาทางซ้ายเป็นอินพุตใช่ป่ะแล้วทางขวาเป็นเอาใช่ป่ะต้องวางให้ดีนะเดี๋ยวลืมอีกนะครับ เดี๋ยวลืมแล้วจะยุ่งเอาเราเผาเยลโลเรียมมาเป็นอินกอดอยู่ในกล่องเอนเดอร์เชสกล่องเอนเดอร์เชสจะถูกย้ายมาแถวๆนี้ปุ๊บอ้าวถึงแล้วถึงแล้วโอเคมันก็จะคราฟเป็นเยลโลเรียมบล็อกให้ซึ่งมันคราฟช้าว่ะมันก็ลดปุ๊บๆอยู่เนาะ9 10 11 12 13 14 15มันก็นับขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าผมกลัวว่าตัวนี้มันจะเต็มมาดิแต่ที่นี้ก็คือว่ามันจะมี Deep Storage อีกกองนึงเนี่ยที่มันมีเยลโลเรียมเยอะมากเลยเนี่ยเราจะต้องเอาไปคราฟแบบนั้นด้วยซึ่งเราวางออโต้แพ็กเกจเจอร์แบบนั้นไม่ได้แล้วมันติดกันแบบนั้นดังนั้นผมจะให้มันวางในคราฟเตอร์แล้วช่วยกันทำตรงนี้คือชั่วคราวช่วยกันทำไม่เฉยเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้ Deep Storage ตัวนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเติมตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะปึ๊บแล้วก็ตัวนี้ก็จะ Extract ไปเราก็จะลบอันนี้ออกปึ๊บโอเคแล้วก็สาย Deep Storage ด้านบนตรงนี้เราทำสีเขียวดังนั้นตอน Extract ด้านบนผมจะ Extract สีอื่นอย่างเช่น extract สีน้ำตาลอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น in out insert out นะครับ in out นะครับ insert extract extract เป็นสีเขียวแต่ insert เนี่ยเป็นสีน้ำตาลเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น extract สีน้ำตาลเข้ามาเลยดึงไอเทมเข้ามาได้เลยแล้วเราจะคราฟตรงนี้แหละนะครับอันนี้คือชั่วคราวที่ช่วยคราฟไว้ก่อนมันเร็วมากแต่ว่าเรามี auto packager ตรงนั้นก็โอเคแล้วปึ๊บคราฟอันนี้ออกไปเพื่อที่จะให้มันช่วยดึงของออกจากตัวนี้ให้หมดเนาะเราไม่มีสปีดอัปเกรดแล้วป่ะถ้ามันมีจะเร็วกว่านี้เยอะเลยนะ
ผมจำไม่ได้ละตรงนี้ผมก็ไม่มีใช่ไหมผมยังไม่ได้ทำเพิ่มหรือว่ามันอยู่ตรงนี้ extract ผมจำไม่ได้ไงว่าผมเอาไปทำอะไรหมดนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ทำทิ้งไว้ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรตรงนี้ก็จะจ่ายของเข้ามาตรงนี้เรื่อยๆนะครับสรุปว่าของก็จะมีใน deep storage ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อให้มันวิ่งไปนู่นมาเข้าที่ตรงนี้ด้วยโอเคไหมเราจะต้องทำไอเทมคอนดูอิตที่เป็นจำนวนมากกว่านี้คือผมต้องการจะลิงก์2จุดนั้นให้มันเชื่อมกันแต่เราไม่มี power setting iron เลยเราต้องทำก่อนนะตรงนี้กระตุกมากแล้วเดี๋ยวดูฝั่งนู้นนะครับเมื่อเราห่างออกจากตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็ลื่นเหมือนปกติเลย ตรงนี้ก็จะลื่นเหมือนปกติเลยไม่ได้แบบไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยนะครับซึ่งมันดีแล้วผมบอกเลยว่ามันดีแล้ว อย่าให้มันเป็นแบบนั้นเลยเนาะเป็นแบบนั้นเราไม่ไหวนะครับเราจะได้เล่นตรงนี้ได้โอเคตอนนี้ก็ทำมาเยอะเลยครับทำมาเยอะๆเลยเอามา64โอ้หมดพอดีเว้ยคำถามคือเอาพี่แล้วไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ต้องลากไอเทมได้ไหมไม่ต้องลากสายได้ไหมเราติดตั้งเป็นเทสลาก2จุดได้ไหมจะได้ไม่ต้องมีสายจะได้ไร้สายคำตอบก็คือทำได้ครับแต่ว่าผมไม่ทำเพราะว่าเทสลากเนี่ยผมอยากจะเก็บไปใช้กับไอ้ที่มันจำเป็นจริงๆส่วนตรงนี้มันใกล้กันมันไม่ได้ห่างกันมากผมก็จะใช้เป็นไอเทมอย่างนี้ได้โอ้ถ้าเราทำออโต้แพ็กเกจเจอร์นี่ผมว่านะมันคงจะใช้เวลานานนะแล้วมันก็ทำได้แค่ของที่ต้องรวมกล่องกันด้วยนะอันที่จริงผมควรจะใช้คราฟเตอร์ใช่ไหมผมเปลี่ยนแล้วกันคุณผู้ชมผมเปลี่ยนเป็นคราฟเตอร์หมดเลยคราฟเตอร์เนี่ยผมจะวางตรงนี้ส่วนสายไฟผมจะเดินใหม่ผมจะไม่เดินอย่างนั้นละผมจะเดินให้มันเดินมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะครับมันจะได้เป็นบล็อกสายไฟเดียวกันด้วยปึ๊บปึ๊บมานี่แล้วก็น่าจะลิงก์กับข้างล่างได้แต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องมีการทำสายไฟเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าสายไฟเอนเดอร์มันหมดเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนนะครับคืออันนี้จะมึนๆนิดนึงนะเพราะว่ามันได้พอดีอยู่พอดีอยู่ต่อให้ได้แล้วกันให้มันถูกอันโอเคเรียบร้อยเท่านี้คราฟเตอร์ก็จะยังมีไฟอยู่จะยังมีไฟอยู่อินเสิร์ตเท่านั้นโอเคอินเสิร์ตไฟเท่านั้นแล้วก็ให้มันคราฟซึ่งจะให้มันคราฟ2 อย่างเอากล่องนี้มาด้วยนะครับกล่องนี้คือกล่องหลักที่เราจะติดตั้งไว้ตลอดไปผมไม่อยากให้มันไปทางขวาเยอะอยากให้มันอยู่แค่ตรงนี้พอก็เดี๋ยวอาจจะรื้อตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาเรสโตนพอร์ตขึ้นไปอีกนะเอาขึ้นไปอีกเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ปะสีเหลืองมันเริ่มขึ้นมาแล้วเยลโลเลียมมันเริ่มขึ้นมาในนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมันน่าจะดีขึ้นอีกนะกระตุกมากเลยนะครับกระตุกมากเลยเอาขึ้นมาตรงนี้น่าจะโอเคแล้วแป๊บนึงเราต้องขยับขยื่นกันหน่อยนะเพราะว่ามันเต็มมันเต็มเอานี่มานี่แทนบนนี้คงไม่น่าจะมีอะไรขึ้นมาแล้วนะโอ้สูงไปมันกระตุกไงผมไม่เห็นอ่ะแป๊บนึงนะมันกระตุกผมไม่เห็นแบบนี้โอเคย้ายแล้วนะครับมันจะได้ตั้งค่าอะไรง่ายๆหน่อยโอ้โหสูงเหมือนกันนะทีนี้ภาพมันกระตุกมากเลยนะครับขนาดผมอัด60เฟรมนะแต่มันเยอะไงมันก็เลยเป็นแบบนี้นะเพื่อความปลอดภัยเผื่อมีไอเทมในอนาคตผมจะรูทสายเป็นสีน้ำตาลไว้ด้วยจะได้แบบชัวร์ๆนะครับน้ำตาลสิน้ำตาลพอของเข้ามาปุ๊บก็จะให้มันคราฟไปเรื่อยๆนะครับ Deep Storage อันไหนเป็นอันที่มีเยลโลเลียมไม่ใช่วุ้ยเฮ้ยไหลแล้วไหลเดี๋ยวอย่าแล้วเอาละสิอย่าโดนนะโดนในพวกนี้เจ็บนะครับเลือดลดด้วยนะให้มันสลายไปก่อนถ้าไหลออกมาแบบนี้แปลว่ามันจะขาดไป1ช่องนะเนี่ยโอ้ผมขุดผิดไปโดนข้างในแล้วรีแอคเตอร์เคสซิ่งหายไปแล้วอยู่แถวนี้ไหมผมจะลองดูดดูนะไม่อยู่เว้ยแปลว่าตัวนี้จะไม่เต็มใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะเคสซิ่งเอาเพิ่มได้เรามีสำรองอยู่สำรองเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดขุดโดนนะครับลิตเตอร์เคสซิ่งวางไว้ก่อนนะแป๊บหนึ่งผมไปดูข้างบนมันคือเสาต้นนี้เจดิตไครโอเทียมจะหายไปหนึ่งหรือเปล่าพอเมื่อกี้มันไหลออกมาข้างนอกอ่ะอ๋อยังใช่ไหมยังนะโอเครอดไปค่อยยังชั่วหน่อยคือมันแค่ไหลออกมาเฉยๆมันไม่ได้แบบว่าโดนไอ้นั่น
เดี๋ยวนะผมจะต้องทำดูดไว้นะครับแล้วก็เตรียมตัวโอเคทันป่ะโอเคทันอันตรายมากนะครับอันตรายสุดๆแป๊บหนึ่งนะทำทีละอย่างนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออันว่างเปล่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออันที่มีโอเคอันนี้คืออันที่มีอันที่มีเนี่ยผมจะเสียบไว้ชั่วคราวตรงนี้นะครับนี่คือเดี๋ยวเราจะเอาออกทีหลัง extract เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันช่วยกันเติมมันจะได้คราฟของออกมานะส่วนตรงนี้ผมจะต้องเซตใหม่ใช่ไหมตรงนี้จะต้อง extract สีเขียวแล้วก็สีอะไรเนี่ยไม่ใช่สีเขียวเด้ต้องเป็นสีอื่นแล้วตรงนี้เป็นสีอื่นเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองคือเยลโลเรียมดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น insert extract in out นะครับ in out in เป็นสีเหลืองเหมือนกันเพื่อที่จะเก็บของเป็นบล็อกเข้าไปในนี้แต่เวลาเอาผมจะเอาสีส้มแล้วกันเนาะมันเหมือนเวอร์ชันดีกว่าสีเหลืองเข้มกว่าสีเหลืองก็คือสีส้มอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็น insert สีส้มแทนนะครับจะได้ตั้งง่ายๆถ้าเกิดตั้งเขียวเดี๋ยวมันชนกันเวลาเราเสียบอันอื่นเพิ่มขึ้นมาจะเอ๋นะครับชนกันเฉยตรงนี้เหมือนกันนะตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ทำสีส้มตรงนี้ insert สีส้มเข้มไหมสีส้มสีส้มนะตรงนี้ก็สีเหลืองตรงนี้จะเป็นสีเหลืองแค่อันเดียวคือกรณีเก็บเยลโลเรียมบล็อกเข้ามาแต่ยังไม่ได้ตั้งไฟฟ้าใช่ป่ะเลสสโตนปื๊ด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 เข้ามาแล้วนะครับดีมากเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งอัปเกรดมันน่าจะดูดไอเทมช้าอยู่นะเราก็ช่วยมันแป๊บนึงแล้วกันนะครับช่วยมันหน่อยโอเคนะตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วดูดแล้วเรียบร้อยค่อยๆดูดต่อมาเราก็จะทำอีกอันนึงคราฟเตอร์เนี่ยแหละเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะทำอีกช่องนึงเราจะทำช่องสำหรับไซยาไนด์อินกอตด้วยสูตรที่2คือเราจะทำไซยาไนด์บล็อกนะครับไซยาไนด์บล็อก external เหมือนกันนะไซยาไนด์บล็อกแล้วเราจะเอาไซยาไนด์เนี่ยมาเก็บตรงนี้เหมือนกันแล้วเป็นช่อง insert สีเหลืองเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นดึงของมาจากด้านล่างเหมือนกันนะครับแล้วเราจะมีอันนี้อันว่างๆเนี่ยอันว่างๆเนี่ยมาเสียบไว้ตรงจะวางยังไงให้มันสวยงามจะวางให้มันสวยงามก็คงไม่ได้เนาะมันคงไม่สวยงามมันคงจะไม่สวยงามนะครับอันที่จริงมันดูดไปทางนู้นได้ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วดังนั้นเราน่าจะทำเป็นเส้นเดียวกันได้เนาะงั้นทำอันนี้เป็นเส้นเดียวกันไปเลยดีกว่าทำเป็นเส้นเดียวกันไปเลยดีกว่าขอโทษนะขอแก้อีกนะครับขอแก้อีกโอเคนะใกล้ที่สุดตัวนี้เอาใกล้ที่สุดสีเหลืองก่อนเลยแล้วก็ in out เนาะ in out extract สีส้มครับโอเควิ่งไปตามจุดนี้ก็คือมีจุดนี้กับจุดนู้นซึ่งจุดนู้นไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วก็เลยดูดทางนี้ได้ส่วนอันนี้จะเป็นของไซยาไนด์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องทำ basic item filter มาก่อนเพื่อที่จะป้องกันในพวกนี้ไม่ให้มันพลาดพาร์ทนี้จะงงนิดนึงนะครับงนิดหน่อย ก็เลยเป็นแบบนี้แหละตอน insert เนี่ย insert ได้แค่ yellowium block เท่านั้นใส่ในนี้นะครับโอเคต่อมาตรงนี้เราจะใส่ insert เหมือนกันตัวนี้เป็น insert อย่างเดียวนะตัวนี้จะเป็น in out เพราะว่าตัวนี้มันไม่ต้องเอาไงไอ้ cyanide block เนี่ยไม่ต้องเอาก็เราจะต้องคราฟมาอันนึงก่อนนะเพื่อความชัวร์นะครับคราฟมาก่อนจะได้ไม่พลาด cyanide blockใส่ insert เป็น item filter แล้วก็ cyanide block เท่านั้นสีเหลืองโอเคปึ๊บเข้ามาแล้วลองเทสดูชงแอปชงแอปชงแอปโอเคได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเยลโลเรียมเสร็จแล้วตรงนี้ผมต้อง in out เหมือนกันเข้าสีเหลืองนะโอเคตัวนี้จะเป็นเข้าสีส้มแต่ออกสีเหลืองนะครับ in สีส้มออกสีเหลืองเพราะว่ามันจะได้ของเสียมาเป็นไซยาไนด์จำได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวดิสีเหลืองไม่ได้ดิตรงนี้ต้องอินเพราะว่าต้องเอาเข้ามาคราฟในนี้ก่อนโอ้ insert output insert extract in out สีเหลืองเข้าเป็นสีอะไรดีสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วกันน้ำตาลเป็นสิ่งที่แบบผมคิดเอานะมันเหมือนว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นแมทเทียลนะครับเป็นวัสดุเป็นวัตถุดิบในการทำ extractดังนั้นถ้าเกิดมีของเสียปุ๊บมันจะเอาสีน้ำตาลมันจะเอามาจากช่องสีน้ำตาลนะมาเข้าที่ตัวนี้ช่องสีน้ำตาล
ตัวนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราตั้งตรงนี้เป็น in out แล้วก็มันมีของใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราลองทำดูสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลดึงของมันก็จะดูดไปดูดไหมเนี่ยไม่เห็นดูดเลยเฮ้ยๆๆเดี๋ยวทำไมมันดูดไอ้นี่ออกไปด้วยล่ะมันดูดแต่นี่ออกอ่ะทำไมไม่ดูดไซยาไนด์ออกอ่ะเดี๋ยวนะ inlet mode set access port to inlet set access port to outlet mode อ๋อต้องตั้งอันนี้อืมแล้วมันจะดูดของออกใช่ป่ะ outlet mode port will not accept item from pipe port will eject ingot into pipe เดี๋ยวนะคืออ๋อถ้าไม่งั้นเราต้องมี access port 2 อันใช่ป่ะเนี่ยดูดิอันนึงสีเขียวอันนึงสีฟ้าไงโอ้โอเคเข้าใจแล้วงั้นตรงนี้ตั้ง in out แบบนี้ไม่ได้ต้อง insert อย่างเดียว insert สีเขียวอ่ะสมมุติ insert สีเขียวนะแต่ผมตั้งเป็น outlet mode นะมันจะดูดของให้ไหมลองดูนะตรงนี้ด้วยก็ได้อ่ะดูนะของมันจะไม่มาใช่ป่ะโอเคเราต้องตั้ง access port เพิ่มอีก2ชิ้นโอเคผมเข้าใจน้องๆเข้าใจไหม ผมเข้าใจน้องๆเข้าใจไหมดึงตัวนี้ออกมาพิสตันอีก2ชิ้นนะครับสำหรับ2อันเอานี่ไงไอเทมคอนอิสปีดอัปเกรดอยู่ในตัวผมลืมนี่เลยใส่เลยครับใส่ก่อนเลย1 2 3 4 4อันน่าจะพออันนี้อันเดียวน่าจะพอละเยอะมากมันไวอยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้ด้านล่างนี่ใส่เลย in out ใช่ป่ะ out สีเหลืองใส่ไป1 2 3 4เร็วแน่นอนนะครับ4อันก็เร็วแล้วต้องทำ big reactor casing เพิ่มตรงนี้มีเหลือไหมตรงนี้มีเหลือไหมมีโอเค8อันพอไหมเนี่ยทำ access port โหกระตุกมากเห็นไหมล่ะ access port โอเคเรียบร้อย access port อีก2อันนะครับตรงนี้เราเสียบตรงนี้เลยแล้วกันนะ in out ก็ตรงนี้เลยตัวนี้เป็น outlet ตัวนี้เป็น in มันต้องแบบนี้ต้องใส่ของเข้ามาแล้วตัวนี้ดูดของออกเป็นสีน้ำตาลผมว่าทำอย่างนี้น่าจะถูกนะเพราะว่าดูจากสัญลักษณ์ไอเทมตรงนี้น่าจะใช่นะครับเวลาทำเสร็จแล้วถ้าเกิดมันมีของเสียมันน่าจะมาใส่ตรงช่องนี้แทนแล้วเพราะว่ามันเป็นช่อง outlet แล้วอะ access port port will not accept item port will eject ingot ก็น่าจะใช่แล้วนะตรงนี้น่าจะไม่ขึ้นมาแล้วมันเติมไม่ได้ไงมันใส่เองไม่ได้นะครับก็น่าจะถูกนะมันน่าจะออกมาทางนี้แล้วแล้วก็เอาเข้าทางนู้นแทนแต่ว่าตรงนี้ก็เราก็จะต้องทำ2อันเหมือนกันเนาะซึ่งทำไม่ยากนะครับตรงนี้ก็ทำสีน้ำตาลดึงตรงนี้ก็ทำสีส้มเท่านั้นเข้าอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวงี้สีเหลืองมันก็จะเติมของเข้าไปแล้วตัวนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆตรงนี้ผมใส่สปีดอัปเกรดให้มันด้วยจะได้เร็ว3อันที่เหลือนี่แหละใส่เลยอันที่จริงของแค่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใส่4ก็ได้ใส่3แต่ว่าตรงนี้เวลาจ่ายของมันจ่ายเยอะนะแล้วก็ไกลด้วย4แล้วกันก็โอเคแหละไซยาไนด์ก็มีแล้วตัวนี้ก็น่าจะถูกแล้วโอเคนะลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ถูกยังไงค่อยมาแก้เพิ่มต่อมาตรงนี้เราทำเรียบร้อยแล้วเนาะขอเช็คอีกทีนึงเพื่อความชัวร์นะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วทำไมเยลโลเลียมมันอยู่ในนี้ล่ะเมื่อกี้ตอนทำอ๋อเมื่อกี้มันดูดมาไงดูดกลับลงมามันก็เลยแบบว่ามีปัญหานิดหน่อยก็แค่เอานี่ลงมาให้มันดูดให้มันก็จะกลับมาในนี้แล้วล่ะนะครับเคเรียบร้อยตรงนี้ก็จะมีของใช้ตามปกติเลย deplete โอ้ลดน้อยมากหรือมันยังไม่ได้เปิด activate อ๋อผมปิดเครื่องไปเมื่อกี้ไงขุดทิ้งแล้วมันกลายเป็นปิดเครื่องจำได้ป่ะนะครับแล้วเทอร์ไบจะหยุดไหมเนี่ยโอ้เทอร์ไบหยุดจริงๆด้วยอ่ะเทอร์ไบวิ่งใหม่เลยไอ้น้ำไม่พอมันหยุดนะครับโทษทีมาแก้ตรงนี้แล้วมันผมลืมดูความเร็วตกเดี๋ยวปล่อยมันสักพักนึงความเร็วก็จะวิ่งขึ้นไปเหมือนเดิมนะแต่นานหน่อยนะครับโอเคเราพร้อมแล้วไหมครับเราพร้อมแล้วเราจะลองเปิดเครื่องตัวนี้ดูนะซึ่งแหลกมากเลยนะตอนนี้ผมจะลองเปิดดูเล่นๆว่ามันถึงหรือเปล่านะแป๊บนึงนะ
ผมจ่ายไฟเข้าไปที่ข้างบนแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะเติมไฟเข้า Energy Core ไม่เติมอะไรนี้ลองนะครับ Auto Eject Waste ผมจะตั้งค่าตรงนี้ด้วยใช่ป่ะผมจะตั้งค่าตัวนี้ด้วยกรณีไฟเกินใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอดูพฤติกรรมมันก่อนถ้าพร้อมแล้วเราจะลองเปิดดูนะครับเราจะดูว่าความเร็วมันจะวิ่งถึงเท่าไหร่กันเชียวเนาะทำไมมันล้านอย่างนี้ล่ะทำไมมันล้านอย่าบอกนะว่าไฟไม่ออกตัวนี้วิ่งป่ะตัวนี้ศูนย์นะทำไมไม่วิ่งอ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ามันไม่จ่ายไฟ1ล้านไม่จ่ายไฟเว้ยเหตุใดอาจจะเป็นเพราะว่าเราวางเทสลาไว้ตรงนี้ก็ได้นะมันจะส่งไปที่ขึ้นความถี่มันไม่ได้ส่งมาอย่างนี้ใช่ป่ะล่ะตัวหนึ่งรับตัวหนึ่งส่งไม่ใช่ว่ามันรับส่งได้ในที่เดียวกันเอาใหม่นะผมจะลองย้ายไพลอนเข้ามาดู Energy Pylon หวังว่ามันจะไม่เกินระยะนะครับหวังว่านะครับกระตุกฟุดๆโอเคไพลอนอยู่นี่ไพลอนไม่ทำงานต้องใส่กระจกก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคเป็นอันนี้แล้วตัวนี้ตั้งเป็นนี่เห็นไหมโอ้จ่ายแล้วจ่ายแล้วลนมันกระตุกกันบินยากนะครับจ่ายแล้วจ่ายแล้วดูไฟฟ้าดิวิ่งเข้าไปด้วยความรวดเร็ววิ่งเท่าไหร่เนี่ยวิ่งเต็มที่เลยป่ะขึ้นเรื่อยๆวิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอเคไฟตรงนี้จะเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับดูชาร์จนี่คือหน่วย500ล้านแล้วนะข้างล่างเนี่ย500ล้าน600ล้านแล้วนะแป๊บเดียวคุณผู้ชมแป๊บเดียวโอ้ถ้ามันกระตุกขนาดนี้ผมอัด30เฟรมก็ได้เนาะตัวนี้คือศูนย์เลยเห็นป่ะแปลว่าแบบมันวิ่งเต็มที่มันดูดไฟได้ไม่จำกัดเต็มที่จริงๆตอนนี้โอเคตัวนี้วิ่งได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่ 1.45 มิลเลียนเอ้าทำไมล่ะไม่ใช่ 1.88 ตามที่เราคิดไว้เหรอเดี๋ยวผมขอเช็คเรื่องอุณหภูมินิดนึงว่ามันตรงกันหรือเปล่านะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 4,300 ของเราอยู่ที่ 3,400 เหรอ450ฟิวไอ้เนี่ยเรียกทีบถูกนะครับตรงกันแต่ทำไมบักเก็ตไม่ตรงอ่ะผมวางผิดเหรอเอ้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเติมของไม่เต็มหรือเปล่าเฮ้ยไม่แน่เราอาจจะยังเติมเชื้อเพลิงไม่เต็มที่ใช่ป่ะมันยังเพิ่มอยู่ใช่คือเชื้อเพลิงตอนนี้ไม่พอมันเลยปั่นได้แค่นี้ป่ะ 1.5 อยู่เมื่อกี้ 1.4 เป็น 1.5 แล้วโอเคถูกแล้วมันกำลังเพิ่มเรื่อยๆไม่น่ากลัวแล้วไม่ต้องห่วงแล้วมาห่วงที่ตัวนี้ดีกว่านี่คือแหล่งเก็บไฟที่ผมคำนวณไว้แล้วนะครับเราจะต้องใช้เวลา16ชั่วโมงในเวลาจริงเราเปิดเกมทิ้งไว้16ชั่วโมงนะครับคือมันสะสมได้นะไม่ต้องเปิดทีเดียว16นะเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยครบ16ชั่วโมงไฟตัวนี้จะชาร์จเต็มโดยที่โอ้โหจริงๆแล้วมันคงจะอีกนานถ้าเราไม่ได้สร้างตัวนี้นะคงจะอีกนานกว่าตัวนี้จะเต็ม16ชั่วโมงเป็นอะไรที่จิ๊บๆมากๆ2ล้านล้านนะครับแหมเพิ่มเรื่อยๆโอเคครับอุ่นใจละทีนี้คือ Energy Buffer เนี่ยเผื่อใครที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นนะครับในเมื่อเราดูดไฟเต็มที่เข้าไปในแบตเตอรี่สำรองตัวนี้แล้วในกรณีที่แบตตัวนี้เต็มเดี๋ยว 5B แล้วนะ 5B คือ 5,000 ล้านนะครับ 5,000 ล้านแล้วนะเร็วมากนะครับกรณีที่ไฟตัวนี้เต็ม Energy Core ตัวนี้เต็มตัวนี้จะไม่ส่งไฟเข้าดังนั้นไฟมันจะเหลือค้างไว้ในเครื่องดังนั้นผมก็เลยจะตั้งว่าถ้าเกิดว่ามีไฟเหลือในเครื่องให้หยุดทำงานเครื่องตัวนี้เข้าป่ะ Energy Output ถ้ามีไฟเหลือสัก 90% แล้วกัน90% ถ้ามีไฟค้างอยู่ในเครื่อง 90% ให้ส่งไฟออกมานะครับแล้วมันก็จะถ้าแบบนี้สัญญาณ Redstone จะวิ่งเข้ามั้ยมันจะเหมือนพิสตันป่ะเราจะต้องลากออกมาอีกไหมเอาไม่ต้องเป็นอย่างนี้ได้เลยโอเคถ้าเกิดมันมีไฟเกินอยู่ในเครื่องเนี่ย 90% ก็คือ 900,000 RF ใช่ป่ะมันจะส่งไฟมาตรงนี้ให้หยุดตัวนี้ก็ท็อกเกอร์ไว้ Set From Signal นะครับถ้าเกิดมีสัญญาณไฟมันจะหยุดทำงานมันเปิดดิมันจะกลายเป็นเปิดดิเราต้อง Invert สัญญาณด้วยป่ะเพราะตอนนี้มันกลายเป็น Set From Signal ถ้าเกิดว่าเราเปิดสัญญาณ Redstone มันถึงจะทำงานตอนนี้ออฟไลน์ใช่ป่ะพอเราเซตฟอร์มสัญญาณงั้นเราต้องอินเวิร์สสัญญาณนิดนึงนะครับอินเวิร์สสัญญาณถ้าเกิดนั่นมันจะปล่อยสัญญาณออกมาเราก็วางแบบนี้นะครับแล้วเราก็ Redstone Torch
มันปล่อยสัญญาณออกมาตัวนี้ก็จะดับใช่ไหมล่ะพอดับปุ๊บมันก็จะถือว่าปิดแต่ถ้าเกิดอย่างนี้มันก็จะถือว่าเปิดโอเคไหมโอเคผมว่าโอเคนะโอเคตรงนี้ก็แต่ไลท์ไม่พอผมเพิ่มไว้ก่อนกันมอนเกิดเอ้ยแต่ตรงนี้มีแมกนัมทอร์ชไม่เป็นไรเฮ้ยแต่กันไว้ก่อน กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนโอเคตรงนี้ก็จะเปิดเครื่องถาวรแล้วเอ้าทำไมออฟล่ะset from signal ไง set from signal ไงเปิดแล้วโอเคเมื่อกี้มันอาจจะค้างเราต้องเซตใหม่นิดนึงพอมีสัญญาณมันก็จะเปิดเรื่อยๆแต่พอมันเต็มปุ๊บตัวนี้จะส่งสัญญาณออกมาเพื่อให้ปิดพอปิดปุ๊บตัวนี้ก็จะหยุดนะครับเปิดออกมาแล้วตัวนี้ก็จะหยุดโอเคส่วนคอมพิวเตอร์พอร์ตผมใส่ไว้เล่นๆก่อนเดี๋ยวอยากเขียนโปรแกรมค่อยมาเขียนนะตอนนี้เราก็จะได้โรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟได้แบบเยอะมากๆนะครับ 9,000 ล้านแล้วครับจะถึง 10,000 ล้านแล้วนะไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ได้เอาไปใช้เลยขึ้นที่ 1.6 แล้วคอยยังชั่วหน่อยไฟฟ้าไม่จำกัดจริงๆแล้วส่วนตรงนี้ผมก็จะเหลือไว้นะครับตามเควสโอเคไหมครับแล้วของเหลือเออใช่ของเหลือของเสียมันจะมาค้างในนี้ไหมไม่ค้างแล้วนะครับเอามาดูดเข้าในนี้แล้วตัวนี้จะมี49ละโหเร็วมากเลยนะเข้ามา49บล็อกแล้วนะครับตัวนี้เผาผ่านไฟใช้ไปเยอะมากจริงๆอย่างที่ผมบอกแต่เรารับเข้ามาเยอะกว่า รับเข้ามาเยอะกว่าก็ไม่ต้องน่าห่วงละไม่ต้องห่วงอะไรนะเติมไปเรื่อยๆโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราเป็นพยานร่วมกันนะครับตอนนี้เราวิ่งไฟฟ้าอยู่ที่ 1.6 ล้านและมันกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสูงสุดน่าจะเป็นตามที่เว็บบอกคือ 1.8กว่าๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนที่ไฟมันเพียงพอนะแต่เดี๋ยวผมขอนอนให้มันเช้าก่อนรู้สึกว่าอ้าวนอนที่สแลบไม่ได้ด้วยนะครับอ่ะนอนข้างๆวัวแล้วกัน นอนสแลบไม่ได้อ๋อจริงๆเราวางตรงเดิร์ทก็ได้นะแต่มันคือมันนอนตรงสแลบไม่ได้โอเคเช้าแล้วนะครับพอเริ่มออกมาจากตรงโรงไฟฟ้านั่นเราจะเริ่มลื่นจริงๆโอเคส่วนตรงนี้ผมสร้างเก็บไว้ก่อนอ้าวตรงนี้ช้างบั๊กเว้ยช้างบั๊กแล้วเควสเราไม่บั๊กโอเคช้างบั๊กไป 2-3 จุดโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไม่ได้ใช้ตรงนั้นอยู่แล้วมาดูตรงนี้ก่อนโอเคนะสร้างไฟ 100,000 RF ต่อทิกทำแล้วผลิตไฟ 1 ล้าน RF ต่อทิกนั่นน่ะสิแน่นอนอยู่แล้วทำแล้วนะครับและสร้างโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำแล้วเรียบร้อยเราผ่านยุคพลังงานแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทหน้าอย่าลืมนะว่าเราจะต้องตั้งชื่อด้วยนะครับตั้งในพาร์ทวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวผมจะคัดมาตั้งชื่อมันนะแล้วก็ดูสิมาดูล่วงหน้ากันว่าพาร์ทหน้าจะต้องทำเควสอะไรบ้างนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Age of Machines ยุคแห่งเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับทักษะของคุณที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการทำทุกอย่างให้มันออโต้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับออโตเมชันคือการทำทุกอย่างให้มันรันได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปยืนทำเองยกตัวอย่างเช่นมันบอกว่าสร้างเครื่องปั่นไฟแล้วก็เอาเครื่องปั่นไฟนั้นไปใช้งานเฮ้ยเราทำแล้วนะเราติ๊กไปเลยก็ได้เนาะเออแล้วก็ใช้ Pulverizer ในการทำ Copper ให้กลายเป็น Gravel เปลี่ยนอัตโนมัติจาก Copper Stone ให้กลายเป็น Gravel ผมเคยใช้ในพาร์ทแรกๆผมเคยใช้แต่พอมันช้าผมก็มาทำมันบดใช่ป่ะเอาเป็นว่าเคยทำแล้วนะครับเพราะว่าเนาะจริงๆเราเคยทำแล้วใช้ Energy Conduit ในการจ่ายไฟเราใช้แล้ว Energy Conduit ก็คือไอตัวนี้ไงตัวนี้นะครับแล้วก็เรามีอันดีกว่านั้นแล้วด้วยติ๊กเลยเราใช้ Farming Station ทำฟาร์มโอ้แน่นอนอยู่แล้วเราทำแล้วเราใช้ Ender Pouch Ender Chest ทำแล้วนี่หว่าโอ้ทำเยอะด้วยทำช้างโหลดเดอร์โอ้เรียบร้อยใช้ Apply Energy Stick เพื่อเก็บของ Apply Energy Stick นี่คือคอมพิวเตอร์ในแบบที่ว่าเราเคยเก็บแร่จำได้ป่ะแต่ที่ผมเคยบอกว่ายังไม่ทำเพราะว่ายังไม่ถึงยุคของมันอันนี้ก็น่าจะถึงยุคของมันแล้วนะครับยุคแห่งเครื่องจักรแล้วนะตรงนี้ผมยังไม่ติ๊กถึงแม้ว่าจะเคยทำแล้วเพราะว่าผมเก็บแค่อย่างเดียวผมจะทำระบบสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวค่อยมาติ๊กตัวนี้นะครับดังนั้นเควสเราจะหยุดที่ตรงนี้แล้วก็ทำอะไรเนี่ยคราฟแล้วก็ใช้ Ender Quarry Quarry จะเป็นเครื่องขุดแร่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าทำอะไรได้แล้วก็อะไรเนี่ยทำระบบเก็บของอัตโนมัติที่เก็บเป็นพวกออดัสต่างๆที่ได้จากการร่อนออโต้ตรงนั้นออโต้ซีฟซึ่งระบบมันบดไงมันเผาด้วยผมทำแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอาพวกแร่ที่ทำได้เนี่ยเก็บไปอัตโนมัติแล้วอันนี้ทำแล้วเหลือ2อันในยุคนี้ที่ผมยังไม่ได้ทำโอ้โหยุคนี้รู้สึกโอ้มันช่างง่ายดายซะเหลือเกินนะครับ
นื่องจากว่าในช่วงแรกๆเราทำไปแล้วไงเนาะมันก็เลยมาติดตรงนี้ง่ายโอเคเดี๋ยวเราจะติดค้างกันไว้ที่เควสในการทำระบบคอมพิวเตอร์ให้มันดีกว่านี้อาจจะไม่ได้เก็บของครบทุกชิ้นเพราะว่าบางชิ้นที่มันเยอะจริงๆเก็บ Deep Storage ดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องไปเปลืองไบต์ในคอมนะครับแต่ผมจะไปพัฒนาให้มันดีกว่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของ Ender Quarry ในการขุดแร่กันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมมีเวลาเท่านี้ครับคุณผู้ชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหางน้อยๆ อยู่ตรงนี้นะ ลืมพูดใช่ไหม